บีบหัวใจสุดๆตายสายทานดูใจคุณแม่วาระสุดท้ายผ่านวิดีโอคอลเดินทางด่วนเพื่อรีบไปเยี่ยมคุณแม่หลังมีอาการป่วยอย่างหนักสำหรับอดีตนักแสดงสาวตายสายทานนิยมการโดยเมื่อคืนนี้ตลอดการเดินทางสาวตายได้วิดีโอคอลคุยกับคุณแม่ตลอดเวลาและทันทีที่สาวตายสายทานไปถึงโรงพยาบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าตัวได้พูดคุยกับแม่ผ่านระบบวิดีโอคอลด้วยถ้อยคำสุดเศร้าว่าถึงแล้วนะแม่จากนั้นคุณแม่ก็หลับไปอย่างสงบสร้างความเสียใจแก่สาวตายและครอบครัวเป็นอย่างมากทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ค่ะ